มีเพลงมีอินโทรของเพลงเดี๋ยวเอามาเสนอนะครับเล่นง่ายๆนะครับเป็นการเกานะครับก็คือเพลงหนาวนะครับของวง Clash นะครับเราจะดูคอร์ดก่อนนะครับคอร์ดก็จะเป็น A sharp 2มั้งแล้วน่าจะนะครับ F sharp minor B minorE นะครับตอนนี้กีตาร์ผมดอกสายอยู่นะครับเป็น E flat จูนสายเป็น E flat นะครับดูคือทุกสายต่ำลงครึ่งเสียงถ้าเสียงไม่ตรงกันก็ไม่ต้องงงครับก็วิธีจับคอร์ดนะครับเริ่มจาก A นะครับ A จากก็คือคอร์ดเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับใช้กดนะครับใช้นิ้วกลางแล้วกันนิ้วกลางนะครับกดที่สาย3เฟรตที่2แค่นั้นครับทั้ง4คอร์ดเลยนะครับในอินโทรส่วนมือขวาเนี่ยแพทเทิร์นการเกานะครับกลางนางชี้กลางนางนะครับก็จะเกาสาย3 2 3 1 2 3 2ใหม่นะครับ3 2 3 1 2 3 2ครับมันไม่ใช่แพทเทิร์นที่เคยฝึกกันนะครับไอ้3 2 3 1 3 2 3ไม่ใช่นะครับมันจะสลับที่กันนะครับขาไปอ่ะขาไปก็คือ3 2 3 1ขากลับคือ2 3 2นะครับก็กดอย่างนี้นะครับคอร์ดแรก A ตีสายเบสสาย5นะครับเป็นสายเปล่านะครับเบสสาย5นะครับ3 2 3 1 2 3 2นะครับเสร็จแล้วก็คอร์ดต่อไป F sharp minor นะครับกดสาย6เฟรตที่2นี่นะครับแล้วก็ดีดสายเบสเป็นสาย6ครับนะครับแล้วก็เกาเหมือนเดิม3 2 3 1 2 3 2คอร์ดต่อไป B minor นะครับนิ้วนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมตลอดเลยคอร์ดต่อไป B minor กดสาย5เฟรตที่2ครับแล้วก็ดีดสายเบสเป็นสาย5แล้วก็เกาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอร์ด E ต่อไปคอร์ด E นะครับนิ้วนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนิ้วกลางดีสายเบสเป็นสาย6นะครับเป็นสายเปล่าแล้วก็เกาเหมือนเดิมครับ3 2 3 1 2 3 2คอร์ดนึงเนี่ยจะเกา2รอบนะครับลองเล่นให้ดูนะครับจริงก็ทุกเพลงนั่นแหละครับแต่เพลงนี้เหมือนว่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับคือเน้นเสียงที่จะเน้นนะครับคือเสียงเบสกับเสียงสาย1นะครับสาย2สาย3เนี่ยจะเกาให้มันเบากว่าสายอื่นนิดนึงนะครับให้มันเกาให้มันมีไดนามิกครับแต่เม
่รู้ว่าฟังผ่านกล้องอย่างนี้จะได้ยินความแตกต่างชัดเจนหรือเปล่าครับโอเคครับ